ไปของเราก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็แฟนคลับกับความยินดีบ้างแล้วกับพระเกรดครับผมนะฮะหลังจากที่เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพระเกรดครับก็เริ่มปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยการออกบิณฑบาตแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระเกรดเนี่ยออกจากกุฏินะครับตั้งแต่6โมงเช้านะครับมีคุณพ่อคุณแม่และแฟนคลับเตรียมอาหารแห้งและขนมนะครับแล้วก็ผลไม้ที่พระชื่นชอบมาใส่บาตรด้วยความปิตินะครับโดยมีน้องชายนะครับคุณกู๊ดเชียพลนะครับแล้วก็เพื่อนดาราแก๊งไรเดอร์นะครับมาเป็นลูกศิษย์นะครับที่คอยช่วยเหลือถือของระหว่างออกบิณฑบาตด้วยนะครับซึ่งพระเกรดนะครับก็อยู่ในอาการสำรวมนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มบุญนะครับเดินรับบิณฑบาตรอบกำแพงวัดบวรนิเวศราชวรวิหารนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะเป็นวันที่2ของการออกบิณฑบาตนะครับแต่ก็ยังคงมีแฟนคลับจำนวนมากนะครับมารอใส่บาตรพระเกรดนะครับซึ่งทุกคนต่างบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้อนุโมทนาบุญกับพระเกรดนะครับแล้วก็เห็นว่าพระเกรดเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างสำรวมนะครับซึ่งพระเกรดนะครับมีกำหนดศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดบวรนะครับไปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้นะครับก่อนจะไปจำวัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีก15วันนั่นเองครับท่านผู้ชมเห็นภาพพวกเราเห็นภาพทุกคนก็จงเห็นแล้วนะว่าจริงๆว่าสำรวมจริงๆครับถ้าจะยิ้มก็ยิ้มน้อยๆเท่านั้นนะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการบวชครั้งนี้คือมีเพื่อนไปถามว่าพอเวลาไปลาบวชคนหรือว่าไปบอกเพื่อนว่าจะบวชไปถามว่าเฮ้ยแล้วท่องได้อย่างนี้เรื่องย้อนวันนี้นะท่องได้หรือยังท่านท่องได้ตั้งนานแล้วท่านท่องให้ฟังเลยทุกคนตกใจมากโอ้นี่ความตั้งใจสูงมากนะเพราะก่อนจะเข้าไปบวชต้องท่องก่อนไม่ใช่อยู่ดีเดินไปบวชได้เลยใช่ท่องได้ก่อนวันที่อุปสมบทตั้งเป็นเดือนเลยนะคะแสดงว่าเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีจริงๆ